ที่รักช่วงนี้เล่นเกมอะไรอยู่บ้างเล่นเอายีกับปังย่าพับจีเล่นไหมพับจีก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะทำไมอ่ะไม่เก่งไงมึงกากมึงกากกากไอ้กากโอ๊ยเหม็นปากเขาไม่เก่งเหมือนเธอนี่ท่านผู้ชมครับอยากรู้ไหมครับว่าวันว่างผมเล่นอะไรบ้างอยากรู้ ผมจะแชร์ให้ฟังเมื่อผมอายุสักประมาณ17 18ก่อนที่จะเริ่มแคสเกมผมเนี่ยชอบเล่นเกมนะครับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแต่ว่าพอเราได้เริ่มเข้ามาทํา YouTube เราเป็นนักแคสก็ทําให้การเล่นเกมของเราเนี่ยเบื่อคือมันเบื่อแล้วมันเล่นแล้วมันไม่อินเหมือนตอนเป็นเด็กเว้ยไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรที่ผมเล่นมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยคือคุณเข้าใจป่ะมันเหมือนนักฟุตบอลน่ะอารมณ์แบบประมาณว่ายิ่งคุณเตะบอลทุกวันคุณก็เบื่อบอลแต่ถ้าให้ผมไปเตะบอลผมนี่ชอบเลยแต่ถ้าให้ผมเล่นเกมก็มีเบื่อบ้างแต่มีเกมอยู่ประเภทนึงที่ทำให้ผมไม่เบื่อเลยมันคือมิวสิกเกมครับไม่ต้องไปดูหน้าคนบ้าหรอกครับมันคือมิวสิกเกมครับท่านผู้ชมมิวสิกเกมก็คือเกมแนวดนตรีที่เล่นยังไงผมก็ไม่เบื่อเกมที่ผมติดอยู่ชื่อว่า DJ Max Technica ถ้าเกิดว่าเจ้าของเกมมาเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะโฆษณานะครับซื้อโฆษณา Xcross ได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่า DJ Max Technica เขาเล่นกันยังไงผมจะสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะครับท่านผู้ชมทุกคนที่เล่นเกมนี้ครั้งแรกจะต้องเล่นเพลงนี้มันชื่อว่า Oblivious Oblivion ไม่ใช่ Oblivious มันคือเกมที่ผมติดมากเวลาผมเบื่อจะใช้เวลาว่างกับเกมนี้ซะส่วนใหญ่ผมจะอธิบายให้ฟังปุ่มสีฟ้านี้ให้กดค้างสีชมพูให้กดแค่ทีเดียวนึกออกไหมและไอ้เส้นที่มันผ่านเนี่ยเราก็ต้องกดให้ตรงจังหวะเพลงอันนี้เสียงไวโอลินเห็นไหมยาวอย่างนี้นี่คือวิธีการเล่นคร่าวๆส่วนสีเหลืองอันนี้ให้ลากตามนะครับอันนี้ให้ลากตามแล้วเราสามารถกดคอมโบพิเศษได้มันเรียกว่าฟีเวอร์ไทม์ทำให้เราได้คะแนนเยอะขึ้นนะฮะเห็นไหมประมาณนี้เหมาะสำหรับคนที่มี iPad แล้วชอบเล่นมิวสิกเกมนะครับโอเคพอเข้าใจแล้วนะสีเหลืองลากตามสีชมพูกดแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยกดค้างแต่มันจะมีอยู่อีกปุ่มหนึ่งที่มันจะต้องกดซ้ำอีกทีหนึ่งคุณดูปุ่มสีชมพูนี้มันต้องกดซ้ำอีกครั้งตามขีดนะครับเห็นไหมเนี่ยกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้ามีขีดตรงไหนเราก็ต้องกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกมแบบว่าต้องแยกประสาทนิดนึงนี่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือเพลงที่เบสิกมากเอาไว้สำหรับฝึกเล่นคือสามารถเลือกระดับได้ด้วยนะครับมันจะมีแบบมีแค่2ปุ่มกับ3ปุ่มที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับใครที่หัดลองเล่นอยู่นะฮะจะลองโหลดมาเล่นเพลงนี้มันเปิดเล่นฟรีนะก็ลองเล่นได้นะครับแล้วก็จะมี Easy Normal Hard แล้วก็ Expert เมื่อกี้ที่ผมเล่นไปเป็น Expert นะครับใครอยากฝึกเล่นก็ลอง Normal กับ Easy แล้วกันโอเคทีนี้ความมันมันอยู่ตรงไหนความมันมันจะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมคอยดูนะมันจะมันก็ต่อเมื่อมันเร็วขึ้นอย่างเช่นเพลง Dance of Death D2 นะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่เร็วที่สุดในเกมแล้วมั้งแต่ไม่ใช่ยากที่สุดนะครับโอ้ยหลุดเลยคอมโบเร็วไหมโคตรเร็วเลยโอ้
อันนี้ออกแนวกดมั่วนะครับท่านผู้ชมแหมจบไปแล้วครับเพลงที่เร็วที่สุดแทบจะในเกมนะฮะสเต็ปการเล่นมันจะประมาณอย่างนี้นะครับเป็นเกมที่ช่วงนี้ผมติดมากๆก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกมนี้มันสนุกแค่ไหนโอเคเราลองไปเพลงที่มันสบายๆเบาๆกว่านี้นะครับอย่างเช่นเพลงนี้ครับภาพสวยน่ารักเล่นง่ายไม่ยากเกินเพลงนี้ชื่อว่า X to Win นะครับภาพสวยน่ารักกดตามจังหวะกลองที่รักเมื่ออย่างถือกล้องให้อะไม่น่ะหลุดเลยชวนคุยถ้าคุณไม่กดไม่ตรงจังหวะมันก็จะหลุดออกไปแล้วเพลงก็จะเพี้ยนนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่อยากให้เพลงเพี้ยนก็ต้องกดให้ถูกจังหวะเนี่ยอย่างที่ผมกดผิดเนี่ยมัวละกูโอ้ยหลุดท่อนโซโล จบไปอีกหนึ่งเพลงนะครับอีกเพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายตอนนี้แฟนกำลังกอดคอผมถ่ายวิดีโอให้อยู่นะครับสงสารนางมากๆเลยเมื่อยยังเมื่อยแล้วโอปอบอกเมื่อยแล้วอ่ะเพลงสุดท้ายนะครับเพลงนี้เราจะเป็นเพลงแนวเปียโนแล้วกันมีเพลงให้เล่นอีกเยอะนะครับแต่ว่าผมจะเล่นเพลงเปียโนคอนเสิร์ตโตแล้วกันถ้าอยากเห็นผมเล่นอีกนะครับกดไลค์เวเยอะเดี๋ยวจะมาเล่นโชว์แต่รอบหน้าจะไม่พากย์อย่างนี้แล้วนะแค่เล่นเฉยโอ้ยหลุดเลยโทษทีก่อนนะที่รักเขารู้ว่าเธอเมื่อยทัด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 โอ้แสบตาเฮ้ยทำไมตรงนี้มันยากวะจบไปแล้วนะครับสำหรับเปียโนคอนเสิร์ตโตอ่ะก็ DJ Max Technica นะครับประมาณนี้วิธีการเล่นของเกมนี้นะครับที่ทำคลิปนี้ออกมาก็เพื่อบอกน้องคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาถามว่าพี่คิวถ้าเวลาว่างพี่ไม่ได้แคสเกมพี่ไม่ได้เล่นเกมของพี่เล่นอะไรคำตอบก็คือพี่เล่นเกมนี้ครับคือพี่ติดมากเป็นเกมที่ฝึกทักษะของเราอย่างนึงนะการแยกประสาทนะครับอารมณ์เหมือนคนตีกองต้องเหยียบกระเดือก1ครั้งต้องตีสแนร์1ครั้งอะไรงี้มีฉาก
มีกดค้างอะไรเงี้ยก็เป็นมิวสิกเกมอีกเกมนึงสำหรับคนที่มี iPad นะครับจริงๆโทรศัพท์มือถือก็เล่นได้แต่มันจะเล็กมากแล้วมันเล่นยากถ้าใครจะเล่นนะครับแนะนำให้เล่นบน iPadเวิร์กกว่าใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมเล่นเกมนี้อีกเดี๋ยวอัดลง YouTube ให้ดูก็ได้เป็นคลิปสั้นๆอะไรอย่างงี้สัก 2-3 นาทีต่อคลิปนะฮะสำหรับ1เพลงนะก็ติดมากเกมนี้ขอตัวไปเล่นก่อนแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาเล่น PUBG ให้ดูโอเคบายบายThank you.